เช้าวันสุดท้ายในเมืองวากานิเกนผมรีบออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินสคิปโฮในเมืองอัมสเตอร์ดัมเพื่อไปเจอกับแอนที่จะเดินทางมาสมทบจากประเทศไทยและจะใช้วันหยุดของพวกเราในการท่องเที่ยวยุโรปด้วยกันการเดินทางแบบโรดทริปเป็นความฝันของพวกเราเสมอมันเหมือนการได้ออกผจญภัยเดินทางไปในที่ต่างๆได้อย่างอิสระและการเดินทางแบบโรดทริปในยุโรปก็เป็นความฝันของพวกเรามานานโดยเฉพาะเส้นทางในเขตพื้นที่ซึ่งเรียกว่าเบเนลักซ์ของประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กแต่ไหนๆก็โรดทริปกันแล้วจะไปแค่3ประเทศก็น่าเสียดายครับเบเนลักซ์โรดทริปในครั้งนี้ก็จะขอลากเส้นทางเหมารวมเอาประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและฝรั่งเศสที่อยู่ไม่ไกลกันมากมารวมกันในทริปนี้เลยครับการเดินทางทริปนี้จะเป็นอย่างไรนั้นได้เวลาออกเดินทางด้วยกันแล้วครับนี้เรากำลังเดินไปที่จอดรถสำหรับรถเช่าไปรับรถนะครับรถเช่าก็คนไทยมาจากเอเชียก็เอาขับรถง่ายๆขับรถที่แบบเราคุ้นเคยอยู่ที่บ้านเราคือนิสสันจุ๊กที่สนามบินสคิปโฮพวกเราติดต่อรับรถเช่าที่จองไว้ซึ่งก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้รถสภาพแบบไหนเพราะไม่อยากมีปัญหาระหว่างเดินทางเดี๋ยวเข้าเช็คนั่นก่อนแป๊บนึงโอ้โหแต่หลังจากตรวจเช็คแล้วรถคันนี้ก็โอเคนะฮะพร้อมลุยเลยครับจุดหมายแรกของเราคืออุทยานแห่งชาติฮอชแวลูอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินสคิปโฮไปทางทิศตะวันออกประมาณ90กิโลเมตรจะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงโดยประมาณขับรถเข้ามาใกล้กับทางเข้าของอุทยานก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นของต้นไม้บริเวณสองข้างทางเท่าไหร่นะ14 meters งอได้ไงข้างหน้าเนี่ยจักรยานสีขาวไวท์ไบค์สามารถที่จะปั่นฟรีแต่ไม่รู้คุณแอนจะปั่นหรือเปล่าปั่นดิปั่นไปดีกว่า4 กิโลเดินไม่ไหวเอาคันไหนดีอ่ะคันนี้ก็ได้ฮอกแวลูมีพื้นที่ประมาณ55ตารางกิโลเมตร
มีจักรยานสีขาวกว่า 1,800 คันให้บริการฟรีซึ่งผู้มาเยือนสามารถใช้ปั่นไปในบริเวณเส้นทางจักรยานของอุทยานที่จะมีทั้งผืนป่าทุ่งหญ้าและทะเลทรายระยะทางไปกลับรวม20กว่ากิโลเมตรอ้อลืมบอกไปนะครับว่าอุทยานแห่งนี้เก็บค่าเข้าชมและค่าจอดรถด้วยนะครับค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่คนละ 11.30 ยูโรบวกค่าจอดรถด้านหน้าทางเข้าคันละ4ยูโรครับอุทยานแห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยสองสามีภรรยาแอนตันและเฮลีนโคลเลอร์มุลเลอร์โดยแอนตันนั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งหลงใหลในการล่าสัตว์ส่วนเฮลีนก็เป็นนักสะสมงานศิลปะทั้งสองเลยร่วมกันผุดแนวคิดรวมพื้นที่ธรรมชาติและการแสดงผลงานศิลปะเข้าด้วยกันและได้ใช้พื้นที่ The Horse Valley ที่ได้ทยอยซื้อไว้มาปรับเป็นอุทยานตามอุดมคติตั้งแต่ช่วงปี1909ถึง1923อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี1923ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้งคู่ต้องยุติการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และเมื่อไม่สามารถรักษาทรัพย์สินไว้ได้ทางออกก็คือการโอน The Horse Valley ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี1935โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้สร้างโคเลอร์มุลเลอร์มิวเซียมเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาผลงานศิลปะต่อไปปัจจุบันแม้เจ้าของและผู้ดูแลจะเปลี่ยนไปแต่วิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งก็ยังคงได้รับการสานต่อดังเดิมหลังจากปั่นจักรยานเที่ยวเล่นไปทั่วท้องก็เริ่มร้องหิวพวกเราเลยพากันปั่นไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแวะพักผ่อนของผู้มาเยี่ยมชมอุทยานแห่งนี้มื้อนี้ลองสั่งฟิชแอนด์ชิปนะครับปลาชุบแป้งทอดแล้วก็มันฝรั่งมาทานดูราคาจานนี้อยู่ที่ 12.50 ยูโรครับพวกเราไม่ได้ปั่นจักรยานจนครบเส้นทางนะฮะเพราะว่าต้องออกเดินทางกันต่อไปยังจุดหมายต่อไปที่ประเทศเยอรมันครับไม่ถึงแล้วเยอะแล้วไกลไปอ่ะทำไงดีถอยไหมถอยแล้วถอยเออแต่ละเนี่ยต้องออกไปต้องออกไปแป๊บนึงนะครับได้ละเขาคงแบบได้จ่ายค่าจอดรถแล้วก็ได้เอารถออกคือระบบนี้เป็นระบบที่แบบว่าให้คนจอดก่อนแล้วไปจ่ายแล้วค่อยเอารถออกได้ตามถนนไปครับจ่ายที่เราเดินกันที่เราปั่นกันไปนะออกประตูนู้นนะจาก Horse Valley พวกเราขับรถลงไปทางทิศใต้ตามแผนจุดหมายของวันคือไปเข้าที่พักในประเทศลักเซมเบิร์กแต่เนื่องจากว่าต้องขับรถผ่านประเทศเยอรมันด้วยก็เลยขอแวะที่เมืองโคโลนกันก่อนเราไม่ได้มาทางนี้มาทางนี้แหละไม่ได้มาทางนี้เราเลี้ยวขวาเราเข้ามาทางนู้นอันนี้มันสวยกว่า
หมือนแล้วหรอยังไม่เข้าเลยนะเนี่ยมันเหมือนดูความมันแตกต่างกับโซนดัชที่เราผ่านมานี่คิดไปเองว่าเส้นทางจากคอสแวลูมาถึงเมืองโคโลนมีระยะทางประมาณ180กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาบนท้องถนนเกือบ2ชั่วโมงตอนนี้เราเข้ามาเยอรมันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในเขตของเยอรมันแล้วนะคะโคโลนหรือตามภาษาเยอรมันก็คือเคิร์นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียของเยอรมนีและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น้ำไรน์ด้วยประชากรราว 3.6 ล้านคนทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่4ของประเทศนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันอีกด้วยตอนนี้เรามาถึงโคโลนนะครับเยอรมันกำลังจะไปที่มหาวิหารโคโลนใช่กำลังรอที่จอดรถนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะหาที่จอดรถยากถ้าขับรถเข้ามาในเมืองเราจริงๆมันสะดวกกับเรื่องของรถไฟกับเดินเท้าแต่เมื่อเราเช่ารถมาแล้วเราก็อยากจะมาดูวิหารโคโลนอยู่ข้างหน้าเนี้ยไม่รู้รถคันนี้เขาติดอะไรเขาแบบเขาไม่ได้เข้าเยี่ยมตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวตรงอีกหน่อยมหาวิหารโคโลนเป็นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงของนิกายโรมันคาทอลิกและสถาปัตยกรรมแบบกอธิกที่มีจุดเด่นคือหอคอยแฝดสูง157เมตรกว้าง86เมตรและยาว144เมตรถูกจัดให้อยู่อันดับ3ของวิหารที่สูงที่สุดในโลกและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO World Heritage ในปี1996นับเป็นจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลนและมีผู้เข้าชมมากที่สุดในเยอรมนีโดยมีผู้เข้าชมเฉลี่ย 20,000 คนต่อวันปัจจุบันภายในมหาวิหารนั้นเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมหาวิหารโคโลนนั้นใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างเกือบ700ปีเริ่มต้นจากการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์ในยุคโรมันจนถึงในปีคริสต์ศักราช1164พระอัครสังฆราชไรนาลแห่งดัชเชลได้นำหีบ3กษัตริย์ซึ่งเป็นหีบศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์จากเมืองมิลานมายังเมืองโคโลนทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายเป็นจุดหมายสำคัญของการแสวงบุญจากคริสตชนทั่วยุโรปจนนำสู่การวางแผนก่อสร้างมหาวิหารแบบกอธิกขึ้นในปีคริสต์ศักราช1248แต่แล้วการก่อสร้างก็ถูกยุติลงในศตวรรษที่16และถูกระงับการก่อสร้างไปเป็นระยะเวลาเกือบ300ปีเนื่องจากขาดงบประมาณและสถาปัตยกรรมโกธิกนั้นไม่ได้รับความสนใจในช่วงเวลาดังกล่าวต่อมาในศตวรรษที่19ผู้คนกลับมาให้ความสนใจในประวัติศาสตร์ยุคกลางและสถาปัตยกรรมโกธิกอีกครั้งโดยพระเจ้าเฟรดริกวิลเลียมที่4กษัตริย์แห่งปรัสเซียได้โปรดเกล้าให้ก่อตั้งสมาคมการสร้างมหาวิหารกลางซึ่งมีภารกิจหลักก็คือการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อการก่อสร้างมหาวิหารให้สำเร็จมหาวิหารโคโลนจึงได้กลับมาทำการก่อสร้างอีกครั้งก่อนแล้วเสร็จในปีคริสต์ศักราช1880ใช้เวลารวม632ปีนับตั้งแต่แรกสร้างคนดูบอลเยอะมากวันนี้เป็นวันเสาร์คนก็เลยดูบอลแข่งบุนเดสลีกานะคาดว่า
เป็นบอลของเมืองโคโลนนี่แหละแต่ว่าภาพถ่ายแนวตั้งจะสวยพวกเราเดินผ่านตอกซอยอาคารร้านค้าเพื่อไปชมแม่น้ำรายจนมาถึงรูปปั้นพระบรมรูปทรงม้าของฟริดริชวิลเฮมที่3กษัตริย์แห่งปรัสเซียซึ่งตั้งอยู่บนจัตุรัสเฮมาเกตของเมืองโคโลนโดยรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดยตัวแทนของชาวเมืองโคโลนในเดือนกันยายนปี1878พวกเราเดินต่อไปยังสะพานโฮเอิร์นซอนเลนแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของเมืองเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลนสะพานสีเขียวที่ทอดข้ามแม่น้ำไรทำหน้าที่เชื่อมพื้นที่กลางเมืองทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเข้าด้วยกันนอกจากท่าเรือแม่น้ำรายแล้วบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเรายังมองเห็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมีชาวเมืองออกมานั่งเล่นรับแดดกันอีกด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายพาร์คพื้นที่สวนขนาด40เฮกตาร์ที่ทอดยาวไปตามแม่น้ำสายนี้เป็นโอเอซิสสีเขียวที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมกีฬาต่างๆเป็นบรรยากาศที่ชวนผ่อนคลายได้ดีจริงๆเลยครับจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมันพวกเราออกเดินทางกันต่อไป Keep left after 500 meters and follow the A555 กับบ่าย3นะฮะก็ดีมีอะไรนะชิวๆพวกเรามุ่งหน้าสู่เมืองเวียนเดนประเทศลักเซมเบิร์กซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเศษในช่วงต้นเดือนเมษายนสภาพอากาศในยุโรปกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นขึ้นพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องนานขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ดีพวกเราก็อยากไปถึงที่พักก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกดินจุดหมายต่อไปซึ่งเป็นที่พักของพวกเราในการโรดทริปวันแรกก็คือราชรัฐลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรประหว่างพื้นที่ประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสและเบลเยียมก็มีปราสาทเก่าแล้วก็มีบ้านอย่างเงี้ยเมืองเล็กๆมันเป็นเมืองเล็กๆประเทศเลยเหรอใช่ถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็โดดเด่นไปด้วยเสน่ห์ของความงามทางธรรมชาติความสงบร่มรื่นและทัศนียภาพอันงดงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ
เราเข้าลักเซมเบิร์กแล้วนะครับเวลาล่วงผ่านมาถึงเกือบ2ทุ่มแสงอาทิตย์ที่รับตาลงถูกทดแทนด้วยแสงไฟข้างทางมันจะมีปราสาทอยู่ทางใดทางหนึ่งเลยแหละการเดินทางแต่เช้าจากสนามบินสคิปโฮกรุงอัมสเตอร์ดัมมาจนถึงที่หมายที่เมืองเวียนเดนของลักเซมเบิร์กซึ่งคือที่พักของพวกเราในค่ำคืนนี้รวมระยะทางประมาณ428กิโลเมตรซึ่งนับเป็น1วันที่คุ้มค่ามากๆเสน่ห์ของโรดทริปคือเรื่องราวระหว่างทางบนเส้นทางที่เราออกแบบเองและยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะหาที่กินบอกเดินมาก็ได้บอกแล้วต้องเดินใช่ต้องหาที่จอดวันนี้พักผ่อนกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางกันต่อไป Cross Cutting Journey